หลักการทำงานของโซลีนอยด์วาล์วโซลีนอยด์วาล์วเป็นอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่มีหลักการทำงานคล้ายกับรีเลย์ภายในโครงสร้างของโซลีนอยด์ประกอบด้วยขดลวดที่พันอยู่รอบแท่งเหล็กที่ภายในประกอบด้วยแม่เหล็กชุดบนกับแม่เหล็กชุดล่างเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดที่พันรอบแท่งเหล็กทำให้แท่งเหล็กชุดล่างมีอำนาจแม่เหล็กดึงแท่งเหล็กชุดบนลงมาสัมผัสกันทำให้ครบวงจรทำงานเมื่อวงจรถูกตัดกระแสไฟฟ้าทำให้แท่งแม่เหล็กส่วนล่างหมดอำนาจแม่เหล็กสปริงก็จะดันแท่งแม่เหล็กส่วนบนกลับสู่ตำแหน่งปกติจากหลักการดังกล่าวของโซลีนอยด์ก็จะนำมาใช้ในการเลื่อนลิ้นวาล์วของระบบนิวเมติกการเปิดปิดการจ่ายน้ำหรือของเหลวอื่นๆโครงสร้างของโซลีนอยด์โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น2ชนิดคือเลื่อนวาล์วด้วยโซลีนอยด์วาล์วกับด้วยสปริงและเลื่อนวาล์วด้วยโซลีนอยด์วาล์วกับด้วยโซลีนอยด์วาล์วหรือดับเบิลโซลีนอยด์วาล์วในที่นี้ส่วนใหญ่จะใช้เลื่อนวาล์วโดยโซลีนอยด์วาล์วกับด้วยสปริง